อนสมาธิสไตล์เดียวกับลุงเลยชอบจังแปลว่ามีคนเอาไปใช้วิธีคิดนะนะคุณเอนะฮะตอบไปปัญหาคุณเอนะครับปัญหาคุณเอทำไมลุงจึงนอนทำสมาธิทำไมจึงชวนผู้คนนอนทำสมาธิไม่ต้องคิดเลยโยมสรุปให้เลยในวันหนึ่งเวลานั้นพระพุทธเจ้าจะไปรู้ทุกสรรพสิ่งและมาตรัสกับชาวโลกพระองค์นั่งนั่งสมาธินั่งสมาธินั่งสมาธิไอ้พวกนั่งสมาธินะวันนี้ลุงบอกว่านั่งมาทำไมหลังขนหลังแข็งโยมเอ้ยไม่ปวดคอปวดแขนปวดขาเลยนอนไม่ได้ก็แล้วทำไมจึงเป็นต้องนอนบริบทที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานเห็นไหมต้องนอนในท่าไม่ใช่เลยมือขวาเนี่ยนะค้ำหูขวาเนี่ยนอนใครไปมาก็หลับตาคุยอยู่เงี้ย เอ้าลืมตาบ้างหลับตาบ้างเนี่ยนั่นแหละครับนอนไปนะคุณโยมเห็นหรือยังนอนไปนะคุณโยมมันหมดยุคท่านั่งสมาธิแล้วที่ว่าอู้ยมันปวดหลังขดหลังแข็งถ้านอนราบเราดูไปเวลานอนหลับปุ๊บสรีระของเราเนี่ยเวลาเราหลับนะฮะเราจะไม่มีสตินะร่างกายเราทั้งหมดมันจะทำงานอัตโนมัติหมดอัตโนมัติหมดหัวใจก็อัตโนมัติอยู่แล้วเรามีสติปอดเนี่ยฮะมันไม่อัตโนมัตินะเพราะว่ามันให้เร็วให้ช้าได้ให้ลึกให้ตื้นได้ปอดมันเป็นแมนนวลอยู่เนี่ยปอดแต่เวลาเราปุ๊บปอดเป็นอัตโนมัติเลยครับเห็นไหมจะต้องทำงานโคออเปเรตหรือเชื่อมโยงกับหัวใจอวัยวะทุกส่วนจะทำงานอัตโนมัติโดยเนื้อแท้แล้วอวัยวะภายในของเรานะฮะตับไตไส้พุงม้ามหัวใจและกลุ่มก้อนที่ผลิตพลเมืองโดยผู้ยิ่งฝ่าฝ่ายแม่ทำงานอัตโนมัติหมดมีอย่างเดียวที่ปอดไม่อัตโนมัติกับใครยกเว้นการหลับนั่นนะฮะพลังงานบริสุทธิ์มันจะผลิตมาเต็มร้อยเผื่อแผ่ไปให้ทุกเซลล์ในร่างกายเราทั้งสิ้นโอเคนะนี่ตอนหลับนะครับทีนี้กลับมานอนทำสมาธินั่นคือหลักการที่นุงนำพาให้นอนทำสมาธิก็คือเอาบริบทขั้นสุดท้ายของพระเจ้าที่จะไปเบิ่นๆนะเห็นไหมครับบางทีนอนจะไม่หลับเลยหลับก็หลับไงไงง่วงก็หลับไงก็มันหลับอยู่แล้วนะครับหลับไปเถอะหลับไปจนมันเกินหลับสุดแล้วมันก็จะไม่หลับเองมันอิ่มโอเคไหมครับหลับจนอิ่มนะมาหลับจนเต็มไงเอาละนะผมนอนสมาธิตามคลิปเก่าๆของคุณลุงออกจากนั้นเหมือนฝันในนั้นผมสามารถนึกได้ด้วยเมื่อผมนึกถึงสิ่งใดก็จะมีภาพให้เห็นต่อมาก็ได้ยินเสียงเพลงทั้งเสียงคนร้องเสียงดนตรีมีความละเอียดในมิติที่ไพเราะมากๆค่ะคุณเอนะถูกต้องครับนะก็ไปตามอย่างนี้ลุงตอบเลยที่ว่าตามดูตามรู้ไปเรื่อยจะเข้าร่องมันเองครับเข้าร่องมันเองนะครับยิ่งลุงงอกนำพาสมาธิเนี่ยลุงงอกจะใช้ลุงงอกจะใช้คำพูดว่าขออนุญาตทั้งที่หยิบของดีให้นะครับยังจำเป็นต้องขออนุญาตนะเห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าภาษาผมเนี่ยบางคำมันไปล่วงเกินสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลผมจะรู้มันจะมีบางช่วงบางตอนมันจะเป็นล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยการผ่านภาษาจึงจำเป็นมากจะต้องใช้คำว่าขออนุญาตชี้แนะชี้นำและนำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติร่วมกันนั้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเพื่อให้เป็นชาติสุดท้ายร่วมกันอ้าวใครเลือกชาติสุดท้ายก็ไปตามรอบชาติสุดท้ายคนที่มีสุขภาพไม่ดีก็ให้มันธรรมชาติรักษาตัวเอง
ใครอยู่ร่องไหนก็เลือกเอาในขณะที่ลุงกำลังควบคุมการนำพาสมาธิอยู่ใช้คำว่าควบคุมครับนะฮะเพราะผู้นำสมาธิเนี่ยถ้าหากว่ายังมืดอยู่ยังไม่เห็นทางหน้าเนี่ยยังไงก็ตาบอดนำทางโอกาสตกคูตกคลองเนี่ยมันง่ายนิดเดียวครับลุงถึงบอกว่าจิตคือความสว่างต้องเห็นความสว่างจึงจะเป็นผู้นำที่สุดยอดปรารถนาของการนำพาสมาธิยังไม่พอนะครับลุงนี่ยังมีคำว่าอ้อมหลังให้ทีนึงกันเขาเรียกว่ากันอะไรกันที่เขาเรียกกันว่าสัมภเวสีมาขอส่วนฟังให้ดีในภาวะที่มันเกิดคำว่าเอกคัตตาธาตุดินน้ำลมไฟล้อมรวมหนึ่งเดียวกันร่างกายเรามันจะเปล่งแสงออกมาเปล่งแสงออกมาถ้าหากเป็นภาษาฟิสิกส์เรียกว่าโฟตอนแผ่ออกมารอบผิวกายเราถ้าเป็นวิชาชีวะก็คือพลาสมาแผ่มาจากร่างกายของเราทั่วๆไปเขาจะบอกว่าออร่ามันจะเป็นพลังงานตัวนี้ออกมาทีนี้พอเวลามันเกิดแสงอยู่ในที่มืดสัมภเวสีกันมันก็มองเห็นเห็นไหมถ้ายังไม่แข็งแรงพอนะครับมันจะสอดแทรกเข้ามาเลยเขาเรียกว่าขอส่วนบุญงั้นเวลาลุงนำพาสมาธิลุงทำที่ป้องกันให้เสร็จที่เรียกว่าปกป้องคุ้มครองปกป้องให้ด้วยคุ้มครองลุงใช้คำพวกนี้เสมอๆถ้าคนไหนสังเกตภาษาลุงนะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทรัพย์สินธนาคารเหล่านี้เป็นต้นสมาธิก็เช่นเดียวกันนะขอให้ผมได้เข้าใจดีมากครับที่ตอบเรื่องที่ถามเรื่องของการปฏิบัติบูชานะเพราะว่ามันหลายครูบาอาจารย์แล้วเกิดนี่ผ่านมาอู้นั่นก็แน่นี่ก็แน่สารพัดสารเพียงเยอะแยะเกินก็แล้วแต่ละครับถือว่าประสบการณ์ตรงที่ผ่านมานะครับดีแล้วที่ท่านไปเจอสิ่งนั้นมาเยอะแยะมากมายแล้วก็มาตะล่อมเข้ามาสู่ตรงที่มันตัวที่มันพาแหลมคมในทางลุงเชื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ก่อนอื่นนั้นเป็นหัวแถวอย่างที่เดินตามมาต้องขอบคุณเขานะครับขอบคุณเขานะครับนะอย่าไปตำหนิตีติงเขานะเพราะว่าเขาได้แค่นั้นคือแค่นั้นเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้โอเคฝั่งลุงได้แค่นั้นก็จะบอกแค่นั้นเห็นไหมครับตามไปต่อนะครับเอาล่ะก็ถือว่าดีมากนะครับคุณเอขอให้ทำต่อไปทวนคำถามครั้งหนึ่งเมื่อกี้ตอบไปเรียบร้อยแล้วครับทวนคำถามทีหนึ่งเพื่อให้กระชับสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของการปฏิบัติบูชาด้วยนะครับผมนอนทำสมาธิตามคลิปเก่าๆของลุงงอกจากนั้นเหมือนฝันในนั้นผสมผมสามารถนึกได้ด้วยถูกต้องครับนึกจะเห็นภาพถูกต้องนะครับแปลว่าเข้มข้นพอสมควรนะพอนึกอยากจะเห็นควายเห็นแน่นอนนะครับอยากจะเห็นแมวเห็นแน่ๆครับแต่มันเห็นได้ประมาณ 25% ของรูปร่างของควายและของแมวไม่ได้เห็นเต็มตัวจึกตักนะพอเห็นปุ๊บมันสามารถโอ้นี่มันควายนี่หว่าต่อว่าเฮ้ยมันวัวนี่หว่ามันต่างกันแค่ไหนวัวกับควายเนี่ยมันจะบอกเองนะวัวกับควายเนี่ยมันจะบอกต่างกันเพราะดูไกลมันดูไม่ออกหรอกครับมันสีขาวนะกินหญ้าอยู่อย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมครับถ้าเข้าใกล้แล้วก็ขนมันนะฮะขนวัวมันจะลื่นนะขนควายมันจะหยาบจะต่างกันคือความเนียนของตัวควายและวัวโอเคไหมครับ จะต่างกันเพราะนั้นการเห็นวัวเห็นควายมันจะเห็นประมาณสัก 25% ของตัววัวตัวควายนะการนึกเห็นนึกเห็นจริงๆครับเนี่ยนึกจะเห็นนึกเห็นเทวดานางฟ้าเห็นแน่นอนครับเห็นแง่แง่โอเคนะแปลว่าพัฒนามาถึงจุดหนึ่งนึกอะไรก็จะเห็นนึกหน้าพ่อหน้าแม่จะเห็นเองครับผมทราบนะ